สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าก็จะมาแชร์เรื่องทำยังไงให้เรายังหุ่นหรือว่ารูปร่างดีได้โดยที่ไม่ต้องอดขนมหรือว่าของหวานที่ชอบนะคะที่จะมาพูดถึงในวันนี้เป็นวิธีที่ฟ้าลองแล้วได้ผลดีกับตัวเองก็เลยคิดว่าอยากจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะเผื่อเป็นข้อมูลที่สามารถไปลองปรับใช้กันได้ถ้าเข้าใจจริงๆแล้วลองไปทำจริงๆอ่ะเพื่อนๆจะไม่หลุดบ่อยไม่หลุดแล้วหลุดอีกสามารถดูแลรูปร่างไปได้แบบตลอดรอดฝั่งซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่วิธีที่ลึกลับอะไรเลยแค่อยากจะมาแชร์เงาอีกนิดนึงก่อนเข้าเรื่องที่ใช้คำว่าหุ่นดีเนี่ยป้าไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องผอมหรือว่าลีนสุดๆนะคะแค่คิดว่าถ้าเราปรับสมดุลในการกินให้ดีขึ้นมันก็จะส่งผลดีนอกจากรูปร่างก็คือสุขภาพด้วยเราก็จะได้มีความฟิตความคล่องแคล่วในการใช้ชีวิตมากขึ้นรวมถึงมีเรี่ยวแรงในการไปหาของอร่อยๆกินได้อีกถ้าเพื่อนๆมาดูคลิปนี้อยู่น่าจะพอเข้าใจกันคร่าวๆแล้วแหละว่าการกินขนมของหวานหรือพวกน้ำตาลแปรรูปต่างๆเนี่ยส่งผลเสียยังไงบ้างมันไม่ดียังไงคือป้าจะไม่ต้องไปลงลึกถึงดีเทลขนาดนั้นเวลาที่เรากินน้ำตาลเข้าไปร่างกายก็จะหลั่งสารโดปามีนที่ทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขแล้วก็ทำให้เราต้องการมันมากขึ้นมากขึ้นจนเหมือนอาการเสพติดน้ำตาลเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ายิ่งกินเยอะก็จะยิ่งหวยหามันแต่ถ้าเราควบคุมปริมาณในการกินได้เนี่ยไม่กินเยอะจนเกินไปเราจะรู้สึกว่าเราไม่ติดมันขนาดนั้นนั่นแหละพอยที่เราจะมาควบคุมให้มันเหมาะสมวิธีแรกเพื่อนๆต้องเข้าใจเป้าหมายของตัวเองในการกินหลายครั้งเรากินอาหารแต่ละอย่างไปแบบไม่ได้คิดอะไรกินไปเรื่อยๆหิวหรืออยากกินอะไรก็กินไปถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้ก็โอเคเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนในการเลือกกินใช่ไหมคะแต่ถ้าเราหวังผลในเรื่องรูปร่างหรือว่าสุขภาพเราก็เลยจำเป็นจะต้องมาใส่ใจตรงนี้แล้วก็ปรับพฤติกรรมการกินให้ตรงกับเป้าหมายของเรา you are what you eat นั่นแหละหลายครั้งที่เราไม่ได้มีหุ่นแบบที่เราต้องการเพราะว่าเราไม่ได้มีวิธีกินเพื่อให้ไปสู่หุ่นแบบนั้นการที่เราจะมีรูปร่างแบบไหนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่นิสัยการกินเลยไม่ได้อยู่ที่การมาลดหุ่น7วัน2อาทิตย์เดือนหนึ่งใดๆทั้งสิ้นมันอยู่ที่นิสัยการกินที่เราทำตลอดทั้งปีหลายปีหรือทั้งชีวิตฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆจะกินอะไรก็แค่เลือกให้ตรงกับเป้าหมายของตัวเองไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องทำอาหารเองหรือว่าเป็นอาหารคลีน 100% เพราะเข้าใจนะว่าวิถีชีวิตของเราอะมันยากที่จะกัดเกณฑ์ให้ทุกอย่างมันตรงตามแพทเทิร์นไปเป๊ะขนาดนั้นฉะนั้นมันก็ไม่จำเป็นเลยแต่ว่าเราอะเลือกเท่าที่เราสามารถจะทำได้สำหรับข้อแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เกี่ยวกับขนมโดยตรงแต่ฝ้ายรู้สึกว่ามันเป็นพื้นฐานในการกินเลยเพราะว่าก่อนที่เราจะกินอะไรเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเรากินสิ่งนี้ไปทำไมฉันกินสิ่งนี้เยอะไปหรือยังนะป้าคิดว่าในทุกๆไดเอทอ่ะการมีสติในการกินสำคัญมากก็เลยอยากจะมาแชร์เป็นข้อแรกค่ะก่อนกินขนมหวานพยายามกินอาหารหลักให้เพียงพอก่อนอาหารหลักก็คืออะไรก็คือพวกหลัก5หมู่นั่นแหละคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่นะคะอาหาร5หมู่ที่เราทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วกินเข้าไปก่อนเพราะขนมเนี่ยก็อยากให้มองว่ามันเป็นหมวดอาหารฟรุ้งฟริ้งแล้วกันเรามีอาหารหลักใช่ไหมคะอาหารหลัก5หมู่แล้วเราก็มีอาหารฟรุ้งฟริ้งที่เราอยากจะกินบ้างฉะนั้นอยากกินเป็นอาหารหลักในแต่ละวันร่างกายก็ต้องการสารอาหารที่นำไปใช้งานไปซ่อมแซมไปบำรุงต่างๆฉะนั้นมันควรจะเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ก็ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายมากเลยอย่างอาหารตามสั่งทั่วไปก็ได้ที่มันมีข้าวมีโปรตีนมีผักหลังจากมื้อหลักที่ร่างกายได้สารอาหารแล้วเราอยากจะกินขนมแล้วก็ค่อยกินหลังจากนั้นไปนะคะมันก็จะทำให้เรากินขนมได้น้อยลงด้วยเพราะว่าเราอิ่มจากอาหารหลักแล้วใช่ไหมวิธีนี้ก็น่าจะช่วยได้ข้อที่3นะคะของหวานจะไม่มีวันหมดไปอย่างน้อยก็เท่าที่รู้อะฉะนั้นไม่ต้องกินเหมือนกับว่าจะไม่มีวันพรุ่งนี้เพื่อนๆไม่ต้องรีบดื่มดำไปแบบชิวๆได้ที่เอาข้อนี้มาเนี่ยเพราะตัวเองเลยฝ้ายเป็นคนที่แบบพอเห็นของหวานที่อยากกินก็จะรู้สึกว่าต้องกินแล้วก็พอเห็นอีกก็จะต้องซื้อมากินทุกอย่างที่เห็นแล้วรู้สึกว่าพลาดไม่ได้แล้วก็ทำให้ตัวเองอ่ะกินเยอะเกินไปแล้วก็มาคิดกับตัวเองว่าเออถึงเราไม่ได้กินอันนี้ถึงเราพลาดมันไปก็จะมีคนผลิตอะไรที่มันน่ากินออกมาเรื่อยๆอยู่ดีอ่ะของหวานมีออกมาเรื่อยๆทุกวันมันจะมีที่แบบโอ้ยดูน่ากินยิ่งกว่าอร่อยยิ่งกว่าแล้วแบบใหม่กว่าเหมือนกับว่าตราบใดที่โลกยังไม่สิ้นสิ่งเหล่านี้จะยังเวียนมาเสมอพอคิดได้ดังนั้นป้ายก็เลยรู้สึกว่าเออวะฉันจะรีบทำไมวะก็เลยเออไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากแล้วสโลการกินลงจริงนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวพลาดยิ่งสมัยเนี้ยในโซเชียลอะแชร์ขนมแชร์ของกินอะไรแบบโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเรารู้ว่ามันรู้สึกยังไงที่แบบฉันต้องกินแต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยไงมันก็เลยต้องพยายามหาบาลานซ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ด้วยการปรับความคิดอย่างนี้แหละว่าตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ของอร่อยมันมีทุกที่อ่ะไม่ต้องรีบแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสต็อกไว้ด้วยนะอย่าให้เห็นอย่าเอามาไว้ใกล้ตัวจนเกินไปบางทีเราไม่ได้หิวเราไม่ได้อยากกินหรอกแต่เราเห็นพอเห็นมันก็จะแบบนึกออกปะแบบหรือฉันต้องกินเอ้ยมันจะเสียเอ้ยอะไรสักอย่างเออเหตุผลเยอะไปหมดนั่นแหละไม่ต้องเอาไว้ใกล้ตัวของหวานหาไม่ยาก
ไม่ยากเลยจะกินจริงๆค่อยไปซื้อเอาให้มันยากนิดนึงก็ดีวิธีนี้จะทำให้เราใจเย็นลงได้ไม่ต้องรีบตามเทรนด์ไม่ต้องตะบี้ตะบันกินข้อที่4ค่ะอย่าอดอย่างดอย่าห้ามเราทำไม่ได้ไปตลอดหรอกแต่ถ้าทำได้ยินดีด้วยเลยเพื่อนๆลองถามตัวเองแบบซื่อๆตรงๆเลยชีวิตนี้ถ้าไม่กินของหวานไปตลอดเลยเนี่ย forever เนี่ยโอเคมั้ยถ้าไม่โอเคงั้นอย่าอดหลายคนใช้วิธีการอดการตัดไปเลยชั่วระยะเวลานึงเนี่ยแล้วกลับมากินหนักกว่าเดิมตะบะแตกซึ่งแย่กว่าเดิมอีกกลไกอะไรของสมองก็ไม่รู้นะเวลาที่เราห้ามตัวเองจากอะไรแบบหนักมากๆอ่ะมันจะยิ่งเหมือนคิดถึงมันตลอดเวลาเพื่อนๆเคยสังเกตไหมเวลาที่เราพยายามจะงดขนมอดขนมเนี่ยมันจะนึกถึงแต่ขนมทำไมก็ไม่รู้นั่นแหละมันเหมือนยิ่งห้ามก็ยิ่งห่วยหาฉะนั้นอย่าไปห้ามเราวางแผนในการกินดีกว่าอย่างฝ้ายก็จะวางแผนในการกินขนมสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งประมาณนี้ในปริมาณแบบ1คนกินนะ1เซอร์วิ้งไม่ใช่กินครั้งหนึ่งแล้วแบบบิ๊กซูไซส์ใหญ่3อันอะไรแบบนี้ก็เยอะไปฝ้ายก็จะให้ตัวเองกินสัปดาห์ละ2ครั้งถ้าไม่อยากกินก็ไม่จำเป็นต้องกินก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ให้ครบอาจจะเก็บไว้ใช้ตอนไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปวันเกิดเพื่อนอะไรเงี้ยก็ได้ก็ประมาณนั้นนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเหมือนแค่เรามีระบบในการกินเพิ่มเข้ามาเฉยๆจากที่เรากินแบบไม่คิดเลยเนี่ยก็ดึงข้อ1มาใช้ไงการมีสติในการกินรู้ว่าใน1สัปดาห์เนี่ยถ้าเราอยากจะกินของหวานเราจะกินกี่ครั้งแล้วสัปดาห์นั้นก็เลือกไว้เลยก็ได้ว่าจะกินอะไรกินอ่ะบิงซูแล้วก็อีกวันนึงกินเค้กแค่นี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ทรมานขนาดนั้นแล้วเราจะยังได้กินสิ่งที่เราอยากกินอยู่ตามจำนวนที่เรากำหนดรวมถึงขนมคลีนต่างๆด้วยนะเพื่อให้ง่ายฝ้ายก็จะมองว่าขนมคลีนหรือขนมคีโตอะไรเนี่ยเป็นอยู่ในหมวดขนมไปเลยเราจะได้ไม่กินเยอะเกินไปด้วยเพราะว่าเหล่านี้เอาจริงกินเยอะมากก็อ้วนเหมือนกันฝ้ายอยากจะแนะนำวิธีนี้มากๆเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าโดยส่วนตัวแล้วอะได้ผลดีเลยโดยเฉพาะการที่เราไม่จำเป็นต้องห้ามตัวเองมันทำให้เราไม่รู้สึกทรมานหรือว่าห่วยหามากจนเกินไปถ้าได้ลองทำดูจนชินแล้วอ่ะจะรู้เลยว่าเอ้ยเราสามารถกินขนมในปริมาณที่น้อยลงได้แต่เราก็ยังได้กินอยู่และยังสามารถดูแลรูปร่างไปได้ด้วยอ่ะชานมหรือน้ำหวานต่างๆก็ด้วยนะคะจากกินทุกวันเนี่ยอาจจะลดลงมาเหลือสัก3วันถึง2วันต่อสัปดาห์หรือลองลดปริมาณไซรัปดูก็ได้จากที่แบบ 100% อ่ะเหลือสัก 50% แล้วก็ลงมา 25% กาแฟต่างๆก็ลองลดความหวานลงมาดูจากไซรัป3ปั๊มเหลือ2ปั๊มเหลือ1ปั๊มเพราะว่าความหวานมากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดจากความเคยชินแบบเรากินมาจนชินแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องกินรสชาตินี้แต่ที่จริงแล้วอ่ะเพื่อนๆลองคิดดูว่าเราเกิดมาเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับโปรแกรมว่าคนนี้ต้องกินน้ำหวานเท่านี้คนนี้กินกาแฟต้องไซรัป10ปั๊มเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยที่เราเลือกกินหวานมากน้อยเนี่ยมันเกิดจากความเคยชินเท่านั้นเลยแปลว่าถ้ามันเป็นความเคยชินที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคละมันไม่ดีต่อสุขภาพหรือว่ารูปร่างละเราอยากปรับแปลว่าเราสามารถปรับได้ค่ะเราสามารถทำให้ตัวเองเคยชินกับความหวานที่น้อยลงมาอีกได้อย่างฝ้ายก็เคยเป็นคนที่กินกาแฟใส่นมข้นใส่ไซรัปมาก่อนจนตอนนี้ก็ถ้ากินกาแฟนมก็ไม่ใส่ไซรัปหรือว่ากินกาแฟดำก็กินแบบขมๆได้เลยซึ่งก็โอเคนะรู้สึกเอนจอยด้วยไม่ได้รู้สึกทรมานมันเหมือนเป็นความเคยชินใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาได้แล้วนั่นแหละตรงนี้ก็อยากจะให้ลองดูนะคะถ้าติดหวานมากๆปรับได้ค่ะแล้วก็ถ้าเราวางแผนไว้ดีแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะกินสัปดาห์นี้เราจะกินขนม2ครั้งฉะนั้นพอถึงเวลากินเนี่ยเราไม่ต้องไปเครียดเลยค่ะ enjoy ให้เต็มที่ไม่มีความจำเป็นต้องเครียดเลยเพราะเราวางแผนมาแล้วและนี่คือการกินอย่างมีสติเวลาที่เรามีสติในการกินอะไม่ว่าจะกินอะไรเราจะไม่รู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกแย่จากตัวเองเลยแต่ถ้ามีเหตุการณ์ที่เรียกว่าหลุดกินหรืออะไรอะเผลอหรอตะบะแตกอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องไปเครียดดีค่ะวันต่อไปเราก็แค่กินสารอาหารที่ดีๆกลับมากินดีเหมือนเดิมแค่นั้นเลยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเราหลุดกินไปหรอกแต่ปัญหาคือเราหลุดแล้วเราไม่หยุดแค่นั้นน่ะเราก็หลุดต่อไปเพราะว่าเราหลุดไปแล้วเราจึงหลุดต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละปัญหาวันไหนถ้าเผื่อกินเยอะไปวันต่อไปก็แค่กลับมากินดีให้มันบาลานซ์กันแค่นั้นเลยถ้าอยากกินอะไรที่หวานๆสดชื่นลองผลไม้ค่ะเอาแล้วไหนบอกว่ากินขนมได้ที่ฝ้ายพยายามจะบอกก็คือว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกต้องการน้ำตาลจริงๆเราต้องการความสดชื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องกินขนมนึกออกไหมเราต้องการความสดชื่นแปลว่ามีสิ่งอื่นที่ตอบโจทย์เราได้ที่ไม่ใช่ขนมหรือของหวานก็คือผลไม้ซึ่งผลไม้เนี่ยมีวิตามินเกลือแร่แล้วก็
็มีไฟเบอร์เวลาที่เรากินเข้าไปมันก็มีความหวานความสดชื่นแล้วก็อิ่มท้องด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าให้กินแทนเป็นอาหารหลักนะคะป้าแค่มองว่าถ้าเรากินขนมเยอะเกินไปเนี่ยเวลาที่อยากกินอะไรหวานๆลองเปลี่ยนจากขนมสวิชหน่อยมาเป็นผลไม้ดูบ้างให้ขนมเนี่ยเป็นสัดส่วนที่น้อยลงไปกว่านี้หน่อยจากประสบการณ์ที่ฝ้ายลองดูสังเกตว่าฝ้ายกินขนมลดลงกว่าเดิมเยอะเลยอะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างชัดเจนขึ้นจากที่แบบกินขนมน้อยลงแต่ว่ากินผลไม้เข้ามาแทนบางคนอาจจะบอกว่าผลไม้ก็น้ำตาลแล้วกินเยอะๆก็อ้วนเหมือนกันใช่ค่ะทุกอย่างถ้ามันเยอะเกินไปก็ไม่ดีแต่ฝ้ายก็มาลองสังเกตดูนะว่าเวลาฝ้ายกินผลไม้เนี่ยกินจนรู้สึกพอใจเลยนะมันปริมาณเยอะขนาดนั้นไหมก็ไม่นะแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดแบบกินเป็นกิโลกิโลนะอันนั้นแปลว่าหิวข้าวแล้วแหละไปกินข้าวก่อนวิธีนี้อยากให้ลองดูจริงๆค่ะถ้าเป็นคนติดขนมมากๆกินอาหารหลักแล้วถ้าอยากกินอะไรที่หวานสดชื่นอ่ะนึกถึงผลไม้หรือว่าถ้าเป็นน้ำเป็นแบบน้ำมะพร้าวสดจากลูกไหมอันนี้คือแบบชอบมากสดชื่นมากพอเรากินแล้วเราก็จะไม่ได้นึกถึงน้ำหวานอะไรมากมายบางคนก็สามารถเลิกกินน้ำหวานไปได้เลยเพราะว่าก็กินจากแหล่งธรรมชาตินี่แหละถ้ารู้สึกหิวระหว่างวันก็อาจจะกินกล้วยกินถั่วต่างๆอันนี้ก็จะอยู่ท้องได้เหมือนกันพยายามลองหาอะไรที่หลากหลายกินมากขึ้นพอเรามีตัวเลือกของกินที่ดีเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยขนมก็จะไม่ได้เป็นปัจจัยที่ใหญ่มากในแต่ละวันของเรามันก็จะสามารถลดปริมาณลงไปได้ตามธรรมชาติเองขอแถมอีกนิดนึงแล้วกันนะคะหลังจากที่เรากินขนมหรือของหวานถ้าเป็นไปได้นะคะพยายามอย่าอยู่เฉยๆอยู่นิ่งหรืออยู่กับที่มากเกินไปทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวหน่อยอาจจะไม่ต้องถึงกับไปออกกำลังกายให้เหงื่อโชกแค่ใช้พลังงานทั่วไปในการทำงานในการใช้ชีวิตหรือเดินไปนู่นไปนี่ต่างๆเดินขึ้นบันไดเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดให้กล้ามเนื้อได้นำไปใช้นะคะแทนที่จะเก็บสะสมประมาณนี้ค่ะถ้าฝ้ายพูดอะไรไม่เข้าใจหรือว่างงตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกไว้ได้เลยค่ะฝ้ายจะได้รู้ฟีดแบ็กนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวคราวหน้าเราจะแบบพยายามตั้งสติให้ได้มากกว่านี้แล้วก็ใครมีคำถามหรือว่าอยากพูดคุยมั่วมอยมีเทคนิคอะไรจะมาแชร์ได้เสมอเลยนะคะพิมพ์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันและถ้าเพื่อนๆเพิ่งเห็นคลิปนี้ก็สามารถกดติดตามไว้ช่องทางต่างๆตามนี้ได้เลยค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย